สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hub of Health นะครับศูนย์กระจายข้อมูลสุขภาพครับผมวรุษบุรธรรมนะครับแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวครับผมก็นั่งอยู่กับครูรูนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับคุณนุ้ยนะครับชนรินีนะครับแล้วก็คุณเอชุติมาครับสวัสดีครับค่ะเราก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดีกันสุขภาพที่เสียกันแย่กันแล้วก็มาเจอสิ่งที่ทำให้เราดีขึ้นนั่นก็คือเคลนพลาสใช่ค่ะคุณเอ้กินเหรอกินค่ะกินตลอดเลยเพราะเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพซึ่งถ้าเกิดใครดูแต่เทปที่แล้วจะรู้เลยว่าเอ้เนี่ยมีปัญหาสุขภาพเรื่องการระบบขับถ่ายถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ปัสสาวะเป็นลูกเลือดเนื่องจากชอบอั้นปัสสาวะอุจจาระดังนั้นจะฝากบอกคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่ชอบอั้นปัสสาวะอุจจาระหรือว่าบางคนที่นั่งโต๊ะทำงานอะทำงานแล้วไม่ค่อยอยากจะลุกไปพวกนักแสดงนักแสดงนี่อั้นบ่อยมากเพราะเนื่องจากว่ากองถ่ายเนี่ยถ่ายทำนอกสถานที่ห้องน้ำเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เราถ่ายมันจะเป็นเอาท์ดอร์ไกลๆอย่างทุ่งนาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไกลมากแล้วมันก็เดินมันไม่ไหวอะค่ะก็เลยใช้วิธีการอั้นหรือบางทีนักแสดงบางคนที่อั้นก็คือว่าชอบไปโชว์ตัวต่างจังหวัดมันจะมีเวทีต่างจังหวัดให้นี่เวทีเนี่ยมันจะไม่มีห้องน้ำเคลื่อนที่ดังนั้นเนี่ยต้องอันนี้ไม่ได้เรื่องนะคะขอประทานโทษคือผู้หญิงหรือดาราหลายคนต้องฝึกการปัสสาวะในถุงก๊อกแก๊ปเพื่อจะผูกแล้วก็ไปทิ้งทำไม่เป็นค่ะเคยลองแล้วค่ะปัสสาวะในถุงก๊อกแก๊ปแล้วก็ในรถตู้ค่ะแล้วก็ไปเกี่ยวหัวหล่นไปทั้งรถนี่เหม็นไปหมดเลยค่ะคือท้อเองเนี่ยมันก็เลยต้องอั้นกระจายหมดใช่พออั้นเสร็จมันก็เลยมีประสบการณ์แล้วอั้นเสร็จเนี่ยมันทำให้เราปวดท้องเราก็รู้สึกแล้วค่ะว่าปวดท้องนั้นคุณผู้หญิงหลายคนที่ดูรายการอยู่ถ้ารู้สึกเริ่มปวดท้องน้อยนะคะเริ่มแสบท้องเริ่มรู้สึกว่าปวดจุกๆแล้วปัสสาวะกระปิบกระปลอยนั่นคือสาเหตุการขั้นต้นของการจะเป็นปัสสาวะแบบที่เป็นพิษอย่างเอ้นะคะคือปัสสาวะเป็นเลือดแรกจะปัสสาวะเป็นกระปิบกระปลอยแล้วยังไงถึงคิดยังไงถึงมาเจอเคนพัสแล้วมากินเคนพัสเพื่อนแนะนำเพราะว่าถ่ายท้องยากมากเวลาถ่ายท้องที่มันแข็งนะคะไม่ใช่แบบแล้วเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าธาตุหนัก3-4 วันถ่ายท้องทีนึงนั่งส้วมที2ชั่วโมงจริงๆนั่งส้วม2ชั่วโมงจนคนนึกว่าหายไปในห้องน้ำนึกว่าเสียชีวิตในห้องน้ำไปแล้วอะค่ะในห้องน้ำต้องมีแบบทีวีไปให้ดูหมดเลยทีนี้เนี่ยเพื่อนแนะนำตัวนี้เราก็ไม่เชื่อแรกๆนะคะเพราะว่าเราติดคือตอนนั้นได้ติดยาถ่ายก็ถ่ายท้องเองไม่เป็นเลยแล้วถ่ายไม่ได้แล้วก็ติดทานของเหลวอะไรเงี้ยเยอะแยะเพื่อจะให้มันถ่ายท้องเราก็ต้องไปดีท็อกค่ะคุณโอไม่เคยสวนทวารใครที่เคยสวนทวารจะทราบเลยว่ามันทรมานมากเพราะเราเป็นดาราค่ะสวนทวารนี่สวนจากข้างล่างว่าอัดขึ้นมาแล้วถ้ามันปล่อยมาแล้วก็เราเขินพยาบาลด้วยหลายๆอย่างนะคะเป็นการแต่ว่ามันก็ดีนะคะเป็นการดีท็อกแต่ว่าดีท็อกมันไม่ได้ทั้งหมดนะคะมันแค่ส่วนหนึ่งข้างล่างส่วนแค่ลำไส้ลำไส้ใหญ่เท่านั้นเองมั้งก็เลยแบบเพื่อนแนะนำตัวนี้ให้แล้วก็ขับมาแล้วบอกว่าไม่เชื่อหรอกแต่อย่าเพิ่งซื้อได้ไหมเพื่อนให้กินฟรีๆก่อนได้ไหมกล่องนึงเพื่อนเราก็ได้กล่องนึงก็ได้ฟรีเลยเนาะก็ลองฉีดทานดูเขย่ากับน้ำเย็นนะคะก่อนนอนนะคะไอ้ทานซองแรกซองเดียววันนั้นอ่ะเขย่ากับน้ำเย็นแล้วเขย่าปุ๊บเช็คซองนึงก่อนนอนแล้วก็ทานครึ่งไปทีนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ทานของน้ำได้ง่ายแต่คุณผู้ชมหลายคนถ้าเกิดว่าทานอะไรที่เป็นน้ำยากอย่างเงี้ยนะคะก็บีบมะนาวไปนิดนึงมันก็อร่อยมันเหมือนน้ำผลไม้อ่ะค่ะเราชอบไงทานเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยน้ำเปล่า1แก้วพอเสร็จแล้วเนี่ยระบบขับถ่ายจะทำงานประมาณ8-10ชั่วโมงแต่ของเอ้ได้ไวมากของเอ้ประมาณ6ชั่วโมง8ชั่วโมงจะถ่ายท้องปกติไม่ปวดบิดนะคะหลายคนคิดว่ามันเป็นยาถ่ายมันไม่ใช่ยานะคะมันเป็นจากธรรมชาติทุกอย่างมันช่วยการล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่สำหรับคนที่อย่างเอ้เนี่ยเอ้จะบอกว่าเป็นคนนิสัยการกินแย่มากคือทานอะไรไม่เคยระวังเลยทานของมันทานของทอดทานช็อกโกแลตไปชอบมากทานเค้กอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เป็นของหวานที่เขาห้างคุณผู้หญิงทานชุติมาทานหมดทุกอย่างเลยมันตกผมเห็นครับผมทราบดีครับเพราะว่าในขณะที่เราถ่ายอยู่นี่ คุณเอชุติมาก็ซัดน้ำลำไยไปประมาณโหลหนึ่งแล้วนะฮะ ทานเก่งมากอ่ะแล้วทานแต่ของแบบไม่บางทีทานของไม่มีประโยชน์นะคะแล้วมันให้ผลยังไงก็ถ่ายท้องตอนท้าไม่ปวดบิดถ้าเป็นยาถ่ายมันจะปวดบิดมันจะโอ้ยทรมานมันจะมาแล้วมันจะดังคือถ้าเป็นยาทั่วไปอันนี้ไม่ใช่ยาค่ะอันนี้เป็นอาหารเสริมตัวนั้นเนี่ยทานแล้วมันก็จะปวดท้องแต่ตัวนี้ทานแล้วไม่ปวดท้องไม่ปวดบิดถ่ายปกติถ่ายง่ายถ่ายเร็วปกตินั่งห้องน้ำ2ชั่วโมงเดี๋ยวนี้10นาทีจบแล้วมันมีสัญญาณมาบอกว่า
เริ่มแล้วห้องน้ำเข้าแล้วก็ไม่มีเสียงดังไม่แพทย์ไม่อะไรเงี้ยไม่ต้องอับอายอ่ะเป็นดาราไม่ต้องอายอ่ะเนาะอันนี้มาถามถึงการทำงานของเคลนพัทดีกว่านะครับต้องถามกับคุณนุ้ยใช่ค่ะนะครับการทำงานของมันเป็นยังไงครับคุณนุ้ยโอเคการทำงานของมันนะคะฟังคุณเอแล้วก็โอเคก็จะเรียนท่านผู้ชมนะคะเคลนส์เนี่ยเคลนพัทขออนุญาตนะคะคุณเอคะครับโอเคจะทางกล้องจะได้เห็นชัดๆนะคะเคลนพัทกล่องเล็กๆกล่องนี้นะคะก็คือว่าส่วนประกอบสำคัญของเขาเนี่ยเขาจะมีไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยอาหารเนี่ยมีทั้งใยอาหารที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นไฟเบอร์อย่างหยาบแล้วก็ไฟเป็นไฟเบอร์อย่างอ่อนที่สามารถดูดซึมเข้าไปในลำไส้ดูดซึมเข้าไปได้ด้วยในแล้วก็ถ้าอย่างหยาบเนี่ยก็คือหมายความว่าจะกวาดของเสียที่ติดค้างในลำไส้ออกมาแล้วในตัวนี้ของเขานะคะเขาเรียกว่าเมนหลักสำคัญก็คือจะเป็นแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวเนี่ยจะมีสรรพคุณในการที่ล้างพิษได้อย่างดีนะคะแต่ที่สำคัญแล้วคือเราทานลูกเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่พอคนเราพอฟังแล้วบอกอุ้ยทานแอปเปิลเขียวก็ดีสิเอาสดๆมาทานเลยจริงๆแล้วนะคะในนี้เนี่ย1ซองจะ10กรัมจะมีแอปเปิลเขียวสกัดเนี่ยเยอะมากเลยเท่ากับ10ลูกเลยก็เรียกลูกใช่ใช่ใช่ค่ะ10ลูกเลยฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปทานท่านผู้ชมไม่ต้องไปทานแอปเปิลเขียวเยอะๆนะคะแล้วในนี้เนี่ยก็จะมีโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกซึ่งเป็นทั้งจุลินทรีย์ที่เขาเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็อาหารของจุลินทรีย์ที่จะไปช่วยในลำไส้แอปเปิลเขียวเนี่ยจะมีสรรพคุณในการที่ล้างพิษได้อย่างดีนะคะแต่ที่สำคัญแล้วคือเราทานลูกเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่พอคนเราพอฟังแล้วบอกอุ้ยทานแอปเปิลเขียวก็ดีสิเอาสดๆมาทานเลยจริงๆแล้วนะคะในนี้เนี่ย1ซองจะ10กรัมจะมีแอปเปิลเขียวสกัดเนี่ยเยอะมากเลยเท่ากับ10ลูกเลยก็เรียกลูกอยู่ในซองเดียวใช่ค่ะ10ลูกเลยฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปทานท่านผู้ชมไม่ต้องไปทานแอปเปิลเขียวเยอะๆนะคะแล้วในนี้เนี่ยก็จะมีโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกซึ่งเป็นทั้งจุลินทรีย์ที่เขาเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็อาหารของจุลินทรีย์ที่จะไปช่วยในลำไส้ก็คือหมายความว่าคนเราเนี่ยเวลาทานอาหารใช่ไหมคะคุณโอคุณเอทานไม่รู้จะกี่มื้อคุณเอทานไปกี่มื้อวันหนึ่ง3มื้อตอนนี้ลดลงเหลือ2มื้อพยายามลดเลยจะลดคุณเอทาน3มื้อ2มื้อคุณโอละคะกี่มื้อวันหนึ่งทานอาหารไม่เป็นมื้อนับไม่ได้ครับใช่ค่ะคือหลายท่านหลายคนเนี่ยทานหลายมื้อมากเขาบอกว่าทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือเวลาเราทานอาหารเนี่ย3มื้อควรจะออกทั้ง3มื้อด้วยแต่บางคนเนี่ยทานอาหารไปแล้วเนี่ยทานไป3มื้อมีมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นมื้อว่างมื้อดึกแต่ออกอยู่มื้อเดียวนะคะออกอยู่มื้อเดียวแล้วออกนิดเดียวแล้วใช้เวลานานฉะนั้นของเหล่านั้นไปไหนหมดก็จะอยู่ในลำไส้ซึ่งพอจากกระเพาะใช่ไหมคะพอเขาย่อยปุ๊บเขาก็จะไปที่ลำไส้เล็กไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็จะไปอยู่ในลำไส้ใหญ่แทนที่จะออกปลื้ดไม่ออกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยพอค้างนานๆก็เขาเรียกว่าเป็นสารพิษก็จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเป็นไปที่ตับไปที่ไตไปที่ขออนุญาตวางไปที่ตับไปที่ไตอ่ะนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ไปที่หลายๆอย่างสารพิษเหล่านั้นแหละก่อเกิดโรคทีนี้เราก็เรียกว่าป้องกันไว้ก่อนตัดไฟตั้งแต่ต้นลมพอคุณทานอาหารภายใน1วันคุณจะทานกี่มื้อก็แล้วแต่ตอนเย็นปุ๊บคุณก็ควรทานไฟเบอร์เคลนส์พลัสนะคะทานไฟเบอร์เคลนส์พลัสเนี่ยผสมน้ำทานเพื่อระยะเวลาที่เขาไปทำงานในลำไส้นะคะไปทำงานในลำไส้เช้ามาระยะเวลาการทำงาน 8-12 ชั่วโมงของเคลนพลัสนะคะเช้ามาเขาจะล้างของที่ตกค้างในลำไส้ออกมาในตอนเช้านะคะออกมาในตอนเช้าฉะนั้นสารพิษก็จะไม่ตกค้างในลำไส้ก็จะทำให้โรคต่างๆเนี่ยลดน้อยลงมันเป็นการป้องกันตั้งแต่แรกเริ่มเลยนี่คือวิธีการทำงานง่ายๆเลยค่ะอย่างผมเองเนี่ยผมก็เคยลองทานดูนะครับเคลนพลัสแต่ทำไมพอทานวันนี้ทานเย็นนี้พรุ่งนี้ผมไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่บ้านนะฮะสแตนบายครับใส่กางเกงบ็อกเซอร์ขาสั้นนะฮะไม่ใส่กางเกงในเป็นไปได้พร้อมที่จะต้องเข้าตลอดเวลาเป็นไปได้เนื่องจากว่าของคุณโอเนี่ยคุณโอมีเขาเรียกว่าป่วยประจำตัวโรคประจำตัวอยู่คือโรคเบาหวานนะครับแล้วก็
คนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็คือการทำงานของระบบการขับถ่ายเนี่ยจะค่อนข้างผิดปกติสักนิดนึงนะคะก็คือไม่เชิงผิดปกติแต่จะเขาเรียกว่าเซนซิทีฟกว่าเช่นคุณต้องการดื่มน้ำเยอะๆมากเลยร่างกายของคุณกระหายน้ำอยู่นั่นแหละแป๊บเดียวไปเข้าห้องน้ำอีกละครับนะคะไปปัสสาวะไปปัสสาวะถูกต้องครับถูกต้องไหมคะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณทานอะไรเข้าไปถึงแม้ไม่มีเคลนส์พลัสเนี่ยคุณก็จะถ่ายรู้สึกเหมือนจะปวดค่ะเพราะว่าร่างกายเขาไม่ได้ดูดซึมคือสารอาหารเนี่ยไม่เข้าไปในร่างกายแล้วเลยเป็นสาเหตุให้คุณโอเนี่ยจะต้องอาศัยพวกนี้ช่วยทีนี้เคลนส์พลัสเนี่ยเขามีไฟเบอร์อย่างหยาบที่กวาดของเสียในจะไปกวาดของที่ออกใช่พอกวาดออกไปปุ๊บทีนี้ผนังเซลล์ผนังลำไส้เราก็เปิดโล่งละใช่ก็จะทีนี้ก็จะสามารถดูดซึมพวกสารอาหารต่างๆได้ค่ะไม่น่าหรอกว่าแรกๆที่จะถ่ายแรกๆนะคะขอประทานโทษคุณผู้ชมนะคะว่าแรกๆที่ถ่ายท้องนะคะคือมีเพื่อนๆบอกเราว่าจะกลิ่นแรงมากกลิ่นแรงจริงๆเพราะเราสะสมมาเยอะนะคะแต่พอทานเคลนส์แล้วเนี่ยค่ะช่วยเยอะมากหลังจากนั้นระบบขับถ่ายปกติมากๆปกติยังเหลือเชื่อไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะ4ปีไม่เคยป่วยเลยนะ4ปีเนี่ยเหลือเชื่อมากๆเลยค่ะคือไม่ต้องห่วงนะคะว่าทานไปแล้วเนี่ยลำไส้จะทำงานไม่ปกติหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ใช่ยาถ่ายนะคะเขาเป็นไฟเบอร์ที่ทานจากทางปากของเราเนี่ยเหมือนอาหารทานจากทางปากแล้วก็ลงไปที่กระเพาะแล้วไปที่ลำไส้เพียงแต่เขามีเหมือนเราทานผักผลไม้ปริมาณเยอะๆในระยะเวลาสั้นแค่นั้นเองแล้วเขาก็จะไปทำหน้าที่เหมือนเป็นใบกวาดที่ย้ำอีกครั้งนึงนะคะเป็นไฟเบอร์กวาดออกแค่นั้นเองไม่ได้ทำให้ลำไส้บีบเหมือนชาอะไรเลยไม่ใช่เคมีใช่ใช่สารเคมีใช่เป็นพืชเป็นธรรมชาติล้วนๆใช่ไหมคือเข้าไปแล้วก็พาคนอื่นออกมาด้วยถูกต้องค่ะส่วนประกอบอินกรีเดียนทุกตัวจะเป็นปลอดสารพิษหมดเลยประโยชน์ของเคลนพัทเนี่ยนอกจากถ่ายแล้วยังมีประโยชน์ส่วนอื่นไหมครับแน่นอนประโยชน์ส่วนอื่นมีแน่เป็นผลพลอยได้นะคะต้องขออนุญาตเรียนว่าผลพลอยได้เนื่องจากว่าสารพิษในร่างกายของเราเนี่ยถูกชำระล้างออกในระยะเวลารวดเร็วแต่นี่มันจะตกค้าง1วัน2วัน1เดือน2เดือนเป็นปีๆอยู่ในเนี้ยทีนี้เขาไม่ตกค้างละเขาออกไปแล้วผิวพรรณเราก็จะเริ่มสดใสขึ้นเห็นมั้ยคะผิวพรรณนี้เป็นผลพลอยได้แต่ที่เราผิวคล้ำหน้าคล้ำทุกอย่างเนี่ยก็มาจากสารพิษมันตกค้างโรคต่างๆก็ลดน้อยลงเนื่องจากว่าสารพิษเนี่ยออกไปแล้วและที่สำคัญรูปร่างก็จะค่อยๆนะคะเฟิร์มขึ้นเพราะว่าสุภาพสตรีเนี่ยเวลาอะไรตกค้างนานๆอยู่ในลำไส้เนี่ย บางทีกลายเป็นน้ำหนักเลย1กิโล2กิโลลำไส้เราเนี่ยเขาบอกว่านะคะจุมากสุดถึง25กิโลสามารถนะคะ25กิโลอยู่ในลำไส้นี่เราจะจุได้อันนี้หมายถึงไม่ใช่ของตกค้างไม่ใช่อาหารเป็นของตกค้างอยู่20กิโลอยู่ตรงนี้ค่ะ20ถึง25กิโลต่อวันเหรอคะไม่ค่ะโดยรวมๆโดยรวมทั้งหมดต่อมนุษย์1คนฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าบางทีแล้วเนี่ยน้ำหนักเราหายไปด้วยเลยเวลาของตกค้างของสุภาพสตรีเนี่ยหลักการสรีระหรืออนาโตมีของสุภาพสตรีเวลาของตกค้างในลำไส้เยอะๆจะห้อยออกไปด้านข้างเขาจะเรียกว่าห่วงยางของสุภาพบุรุษอนาโตมีรูปร่างของสุภาพบุรุษเวลาอะไรตกค้างในลำไส้นานๆไปข้างหน้าเป็นพุงฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราป้องกันเราทานวันนี้ทั้งวันล้างออกให้เรียบร้อยแทนที่จะไปเป็นห่วงยางเขาก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้เรื่องรูปร่างจะไม่ใช่ยาลดความอ้วนเพราะยาลดความอ้วนจะไปบีบหัวใจทำให้เราไม่หิวแล้วก็มีผลข้างเคียงโยโย่อันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้คือเป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้การลดความอ้วนได้ด้วยใช่ค่ะผิวพรรณก็จะดีขึ้นแล้วก็หุ่นก็จะรูปร่างก็จะกระชับขึ้นสำหรับเพื่อนได้บางคนนะคะทานแล้วลองดูเพื่อนบอกว่าเนี่ยเขาทานแล้วถ่ายท้องได้ถ้าวันไหนไม่ทานจะถ่ายได้ไหมก็เลยลองมาทั้งกลุ่มเลยค่ะหยุดทานไปเลยเดือนหนึ่งก็ถ่ายท้องปกติเพราะว่า 3-4 เดือนแรกเนี่ยไอ้ทานทุกวันนะคะอ๋อมันหมดไปแล้วนี่ค่ะก็คือสารตกค้างมันหมดไปแล้วใช่4วันแรกเนี่ยไอ้ทานทุกวันเพื่อจะให้ระบบขับถ่ายปกติเพราะเราทานยามาเยอะแล้วเลยทานได้ทุกวันน่ะดังนั้นแค่นี้เองถ้าทำให้ตัวเองหายเนี่ยไอ้ท้องแล้วว่าฉันต้องหายฉันต้องหายฉันต้องไม่ถ่ายท้องเป็นเลือดฉันต้องไม่นั่งเกร็งตามห้องน้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในที่สุดก็หาย4เดือนทานทุกวันหลังจากนั้นมาทาน2วันครั้ง3วันครั้งก็ได้โดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมเนี่ยคือเราไม่มีโอกาสที่จะไปซื้อผลิตภัณฑ์นะคะไม่มีเวลาน้ำท่วม3เดือนไม่ได้ทานเลยนะ3เดือนแต่ว่าถ่ายท้องปกติก็กินมา4ปีแล้วมีวินัยในการทานมากคืออยากจะบอกทุกคนถ้าอยากจะให้เห็นผลที่ดีจริงๆอยากจะให้ทานอย่างต่อเนื่องท
ทานแบบว่า1 2 3 4ทานอย่างเงี้ยค่ะสัก4เดือนให้ต่อเนื่องนะคะแล้วจะเห็นผลแน่ๆไม่ใช่มานั่งนับ1ใหม่หยุดทานไปเดือนนึงเหมือนคุณโอเคยหยุดทานอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งนับ1ใหม่ถ้าอยากมีผลดีๆแล้วไม่อยากมีสุขภาพที่เราเคยเป็นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะคะให้สุขภาพดีขึ้นต้องทานตอนเมื่อกี้นี่เห็นคุณนุ้ยบอกว่ามีส่วนผสมของแอปเปิลเขียวใช่ค่ะมีแอปเปิลเขียวมีกัวกัมนะคะมีไซเลียมฮัสซึ่งไซเลียมฮัสนี่ก็จะเป็นเปลือกเม็ดแมงลักแล้วใส่ลงไปด้วยแล้วสลารี่อูเยอะมากเลยค่ะคุณโอคือเขาเรียกว่าส่วนประกอบมีเยอะมากส่วนใหญ่แล้วเป็นผงผักผลไม้รวมใช่ค่ะที่เป็นธรรมชาติล้วนๆและดีต่อสุขภาพอยากจะฝากคุณผู้ชมนิดนึงหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักส่วนเกินอย่างเอ๊ะเองเป็นคนที่แบบผอมง่ายแล้วอ้วนง่ายมากแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยอ้วนง่ายแล้วมันลดยากตอนเราเด็กๆ เนี่ยเผาผลาญง่ายใช่ไหมคะพลังงานมันทดแทนเผาผลาญง่ายตอนเด็กอยู่พอโตขึ้นเนี่ยเซลลูไลท์หรือชั้นทุกอย่างไขมันมันเพิ่มพูนมากขึ้นการที่จะเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันช้ามากเลยนะคะช้าจริงๆดังนั้นเราอาจจะทานไม่เหมือนชาวบ้านอาจจะทานแค่ซองหนึ่งก่อนนอนเพราะตามน้ำหนักตัวบางคนน้ำหนักตั้ง80กิโลหรือ100กิโลทานซองเดียวเนี่ยไม่มันคือเห็นผลแต่ช้าดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าทานตามสัดส่วนน้ำหนักตัวด้วยถ้าเกิดน้ำหนักเยอะอย่างเอ้เนี่ยถ้าน้ำหนักมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ทาน2ซองก่อนนอนให้ทาน2ซองแล้วหลังจากได้ผลน้ำหนักลงผิวพรรณดีขึ้นแล้วระบบขับถ่ายปกติอาจจะลดลงเหลือซองเดียวก็ได้ไม่มีผลข้างเคียงนะคะเพราะทุกอย่างทำมาจากเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยแล้ววัตถุดิบนะครับมาจากไหนครับทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดนี้เรานำเข้ามาเราจากประเทศมาเลเซียเลยนะคะก็คือว่าโรงงานของเราเป็นโรงงานของเราเองอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเป็นโรงงาน GMP ก็คือผ่านรับรองมาตรฐานของโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็วัตถุดิบทุกตัวเนี่ยเป็นธรรมชาติก็คือจะมีใบรับรองว่าเป็นปลอดสารพิษเป็นธรรมชาตินะคะอย่างเช่นวีดกราสนี่คือข้าวสาลีอ่อนหรือเปล่าวีดกราสนี่นะคะก็นี่เพราะปลูกเองเลยที่โรงงานปลูกเป็นแบบไฮโปเจนิกก็คือไม่ใช้สารพิษนะคะแล้วก็กรมอาหารและยาของทั้งเรามีจำหน่ายที่ต่างประเทศด้วยนะคะทั้งที่ประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็รับรองผ่านการรับรองทางกรมอาหารและยาและประเทศไทยเราก็ผ่านการรับรองของกรมอาหารและยานะคะว่าสามารถทานได้ปลอดภัยไม่มีสารหนูไม่มีสารตะกั่วไม่มีโลหะหนักแล้ววิธีรับประทานที่ถูกต้องวิธีรับประทานอย่างถูกต้องครับต้องทานยังไงจริงๆแล้วต้องบอกคุณโอ๊ตสักนิดนึงว่าเขาไม่ใช่ยาครับหลักการจริงๆคือถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราทานเยอะไปแล้วตอนคือเขาจะทำงานประมาณ8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงตั้งแต่เราเริ่มทานอาหารจานแรกเข้าไปไม่ใช่ค่ะตั้งแต่เราทานไอ้ตัวเนี้ยทานเทนพัทเข้าไปค่ะเราผสมน้ำนะคะถ้าเรามีกระบอกเชคเกอร์เนี่ยหรือเราก็ผสมในใช้น้ำเย็นนะคะหรือน้ำผลไม้นมเปรี้ยวหรือน้ำส้มน้ำองุ่นได้หมดได้หมดเลยใช่ค่ะอ๋อแต่ไม่ให้ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนไม่ได้น้ำร้อนไม่ได้ผักถูกต้มหมดเลยใช่ค่ะถึงบอกว่าทำจากผงผักผลไม้รวมจริงๆฉะนั้นเนี่ยใช้น้ำเย็นแล้วเทน้ำลงไปก่อนแล้วเราก็ซองนะคะฉีกซองเทลงไปนะคะแล้วก็เขย่าเช็คแค่แป๊บเดียว 2-3 ครั้งเขาก็จะเขาเรียกว่าละลายเมลผสมกันอย่างดีเลยแล้วเราก็ดื่มนะคะดื่มไปปุ๊บหลังจากดื่มเสร็จปุ๊บเราสามารถดื่มน้ำตามได้อีกเพื่อที่เพิ่มปริมาณการขับถ่ายได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ1แก้วถึง2แก้วถ้าสามารถบางท่านก็อาจจะบอกว่าอู้ฉันดื่มไปแล้วไม่สามารถดื่มน้ำได้อีกก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าดื่มน้ำตามได้จะดีที่สุดถ้าเราทานตอนเช้าก็2ทุ่มทำงานละถ้าเราทานตอนเย็นก็8ตอนเช้าตอนเช้าทำงานพอดีเอางั้นสมควรจะทานตอนเย็นใช่เพราะว่าทานเสร็จปุ๊บทานตอนเย็นปุ๊บนอนหลับทำงานเคลนพัททำงานไปเอ้ยฉันหลับสบายเคลนพัททำงานทำงานพอตื่นมาอันนี้เราต้องทำงานแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดคนไม่มีโรคอะค่ะก็จะขับถ่ายปกติไม่ปวดบิดอยู่แล้วคือปกติต่อให้มีคนเป็นโรคก็ไม่ปวดบิดไม่มีการปวดเกร็งหรืออะไรนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายก็ถ่ายมาปกติไม่มีเสียงอะไรให้รบกวนค่ะทุกอย่างปกติหมดนะคะยิ่งตอนนี้เอ๊หายหมดแล้วเนี่ยเอ๊ก็ทานปกติถ่ายปกติค่ะหลายๆคนที่ซื้อทานไปแล้ววันแรกๆอาจจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงเพราะเอ๊ลองจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงจากลูกค้าด้วยจากเพื่อนๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อนๆบอกว่าวันแรกๆบางคนทัดหนักอาจจะออกไม่เยอะบางคนอาจจะไม่มีกลิ่นก็ได้แต่บางคนอาจจะมาวันที่2
ที่3เริ่มล้างดีขึ้นเริ่มล้างสารพิษดีขึ้นวันที่4เริ่มทำงานเยอะๆก็มีแล้วแต่สภาพร่างกายแต่ละคนการปรับสมดุลแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนที่ทานจะเห็นผลนะคะเราก็จะต้องซื้อสมมติว่าเรากินต่อเนื่องตลอดเวลาก็เกิดผู้หญิงหลายๆคนที่ถ่ายท้องไม่ปกติเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องผิวพรรณช่วงที่ให้ถ่ายท้องไม่ปกตินะคะจะเครียดมากค่ะแล้วท้องก็จะอืดตลอดเวลาแล้วก็จะเริ่มมีกลิ่นปากกลิ่นอะไรมันเหมือนกระเน่าข้างในแม่บอกนะแม่พูดว่าเหมือนเน่าข้างในอะไรเงี้ยแล้วหน้าก็จะแห้งแล้วเป็นฝ้าค่ะฝ้าเริ่มขึ้นมันไม่สดชื่นเลยคนไม่ถ่ายท้องคุณผู้ชมคิดดูดิทานไปอัดข้างในมันคนเป็นท้องอืดเคาะท้องทีดังปุกเหมือนพวกแตงโมค่ะมันแตงโมเน่าๆแล้วเลอทีกลิ่นแรงมากค่ะแต่พอเราปกติตอนนี้ทุกอย่างก็สบายมันก็โล่งอะค่ะแล้วผิวพรรณก็จะดีขึ้นสดชื่นขึ้นสดใสแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่อะไรเลยค่ะก็แบบโชคดีอะค่ะที่มาเจอผลิตภัณฑ์ของพาร์มไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะคะคุณโอคุณเอก็คือว่าสำหรับคนที่เป็นอิสลามมุสลิมนะคะไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าเราได้รับใบอนุญาตจากฮาลาลนะคะฮาลาลทั้งฮาลาลโลกแล้วก็ฮาลาลในประเทศไทยด้วยเพราะว่าเป็นผงผักผลไม้รวมหมดไม่มีเขาเรียกผ่านไปรับรองตรงนี้ก็พูดง่ายว่าผ่านฮาลาลมาแล้วทั้งตัวไวทัลไลท์แล้วก็ตัวเคนพัชค่ะทั้งคู่เลยทั้งสองอันเลยใช่ค่ะผู้ที่เป็นมุสลิมก็รับประทานได้เหมือนกันรับประทานได้เลยเพราะลูกค้าเป็นมุสลิมเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยก็ใครที่ดูอยู่ก็ฝากวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับของพามไลฟ์นะครับก็คือเคลนพัสนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นตัวสำหรับเรียกไงว่าก็เป็นดีท็อกซ์นั่นเองนะฮะเรายังมีเรื่องราวของสุขภาพนะฮะอีกมากมายนะครับที่จะได้รู้กันจากรายการของเรานะครับแต่ว่าจะมีอะไรอีกนั้นต้องคอยติดตามนะครับในคราวหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเอชุติมานะครับแล้วก็คุณนุ้ยครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่ครับกับเรื่องราวของสุขภาพในคราวหน้าวันนี้ผมมรุตวรธรรมสวัสดีครับผลิตภัณฑ์เคลนพลัสและไวทอลไลท์พลัสล้างพิษปรับสมดุลบำรุงเซลล์ราคากล่องละ 1,200 บาทซื้อ5กล่องแถม1กล่องติดต่อสอบถามได้ที่026869100